ก่อนหน้านี้เมื่อวานคุณยังเป็นเด็กธรรมดาคุณยังเป็นเด็กอายุตามที่คุณมีได้เจอเรื่องราวไปเที่ยวกับเพื่อนแต่จากนี้เป็นต้นไปคุณต้องเข้าระบบระเบียบของ CGM นะครับมองกล้องไหนคะไม่ต้องเกรงนะไม่ต้องเกรงนะไม่เกรงปกติเลยชื่อสิตาธีระเดชสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อสิตาค่ะสวัสดีค่ะไขวัน CGM 48ค่ะชื่อเด็กหญิงกฤชพรเลียทิพย์ชื่อเล่นชื่อแชมพูค่ะชื่อนางสาวนภัสนันธรรมบัวชาชื่อเล่นชื่อว่าแองเจิลค่ะชื่อนางสาวปันธิตาคุณทวีค่ะชื่อเล่นชื่อฟอร์จูนชื่อเด็กหญิงวัชรีดันพาสุกุลค่ะชื่อเล่นชื่อพันค่ะชื่อเด็กหญิงพรวลีมงตระกูลกิจชื่อเล่นชื่อพิมพ์ค่ะชื่อปิโป้ค่ะเด็กหญิงจิรัติการท้าศรีชื่อนางสาวพิชยาภาสุปัญญาค่ะชื่อเล่นนีนี่นะคะชื่อจริงนางสาวพิชยาธิดาสุนิศักวนาชื่อเล่นชื่อมีนค่ะชื่อมานิชาเอี่ยมดีลกวงชื่อเล่นชื่อมามิงค่ะชื่อปิงค่ะเด็กหญิงไม่หนูนางสาวแล้วค่ะเด็กหญิงพิมพ์ธนาแสงบุญค่ะสาวแล้วสาวแล้วยังเด็กหญิงอยู่ใจไงคะใจหนูยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรวินดาลันชื่อเล่นชื่อเจดาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิมพ์นาราร่ำรวยมั่นคงนะคะชื่อเล่นชื่อลาตินค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเคียร่าสิริภูชื่อเล่นชื่อเคียร่าค่ะชื่อเด็กหญิงชื่ออนันต์เจริญเป็นน้องร่วมใจชื่อเล่นชื่อมิวค่ะชื่อเด็กหญิงรพีพันธ์เชื่อมเจริญชื่อเล่นชื่อเหมยชื่อเด็กหญิงวิทิตาสาวศรีสมชื่อเล่นชื่อคณิ้งค่ะชื่อนางสาวนภริกาบุญตัวนะคะชื่อเล่นชื่อนีนาค่ะคิดไม่ออกอะตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะได้เพราะว่าคนมันเยอะมากแล้วจู่ๆเขาก็ประกาศหมายเลขหนูก็อึ้งไปสักแป๊บนึงค่ะดีใจค่ะดีใจมากโอ้นี่เราติดจริงๆเหรอเนี่ยเราเหมาะจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไปคิดดูแล้วก็ถึงไม่เหมาะก็ต้องทำให้เหมาะให้ได้ค่ะเขาจับฉลากใช่ไหมพี่แล้วหนูก็แบบ CGM 003304004แล้วหนูได้เป็นคนแรกหนูแบบหนูตกใจมากเพราะหนูไม่คิดว่าหนูจะได้เป็นคนแรกอะพี่ตอนแรกหนูเหมือนหูอื้อไปเลยอะแบบนั่นเลขเราหรือเปล่าน้องๆได้เรียนรู้และเป็นหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกพูดแบบนั้นมันไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพเอาคนที่เคยเดินชีวิตผ่านมานะครับ
แล้วเหล่าสมาชิก CJM48 ก็ต้องเจอกับเซอร์ไพรส์แรกของบ้าน48โดยการที่เหล่าพี่สาววง BNK48 ได้แวะเข้ามาเยี่ยมน้องสาววง CJM48สวัสดีค่ะชื่อลาตินค่ะอายุ13ปีค่ะหนูจะทำให้ถึงพี่ๆให้ได้พี่ค่ะก็จะทำให้เต็มที่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดหนูจะพยายามให้เต็มที่ที่สุดและหนูจะพยายามไม่น้องท่านค่ะก็สู้ไปด้วยกันนะคะดีใจที่ได้เจอพวกพี่ค่ะแล้วก็จะทำเต็มที่ที่สุดพวกพี่ๆยิ้มน่ารักมากเลยค่ะจะตั้งใจพยายามให้เต็มที่ที่สุดมันไม่ถูกเราจะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็จะทำให้เต็มที่แล้วพี่น่ารักมากค่ะก็จะติดต่อทุกที่จะขึ้นเวทีเดียวกับทุกปีไม่ได้ค่ะไม่คิดว่าจะได้เจอพวกพี่ๆค่ะนี่ยังเก็บรูปไว้ในโทรศัพท์อยู่เลยค่ะก็ทุกคนน่าเห็นเลยเพราะว่าน่ารักคุณที่เกิดมาเป็นสิ่งสัญญาของโลกจะพยายามพัฒนาในท่าท้องก็เอาเพลงกินแรงมาดันใจค่ะก็จะพยายามไม่ท้อแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามพวกเราจะทำที่วงสมบัติแล้วก็หนูจะต้องให้เราพูดเรื่องก็พวกพี่เป็นแรงบันดาลใจมากๆแล้วก็จะตั้งใจจะจำไว้และหลังจากนั้นพี่สาววง BNK48 ก็ได้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์มากๆกับน้องๆทุกๆคนที่จะต้องใช้ชีวิตอันยาวนานต่อไปในบ้าน48อันอบอุ่นหลังนี้เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับโอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็สู้ๆเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมจิตใจให้พร้อมแล้วก็วันนี้ดีใจกันไหมคะที่ได้เข้ามาในสี่สิบดีใจมากมันหนักแน่ๆแต่ว่าอยากให้รู้ไว้เลยว่าตอนที่พวกน้องได้เปิดตัวแล้วได้ไปเต้นต่อหน้าแฟนคลับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากระหว่างทางที่แบบหมดแพชชั่นหรืออะไรอย่างงี้ก็นึกถึงวันแรกเอาไว้นะคะวันแรกที่อยากจะมาสมัครให้ดีแล้วก็อดทนตั้งใจพยายามแล้วก็ฉันรักที่ใจยืนอยู่ตรงนี้ตกลุ่มรักกับเวทีทำกลางเสียงเชียร์และการปรบมือเหล่านั้นที่มีให้ฉันทุกอย่างคือความร้อนต้องสองต้องยากลำบากเพียงใดกว่าฉันจะได้กลับ
จริงๆการเป็นกัปตันก็รู้สึกกดดันมากเลยนะคือบางทีหนูก็ไม่รู้ว่าหนูพร้อมหนูแบบสมควรที่จะเป็นหรือเปล่าหนูก็เลยต้องพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองมากขึ้นจากการที่ตอนแรกเป็นเมมเบอร์เฉยๆที่ BNK มันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าทำอะไรให้โดดเด่นนะถ้าหนูมีความสุขกับจุดนั้นด้วยซ้ำแบบว่ามีเพื่อนที่คุยกินข้าวด้วยกันทุกวันแบบไปซ้อมไปอีเวนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวท็อปอะแต่หนูยังรู้สึกไม่ได้กดดันขนาดนี้อะหนูยอมรับว่าการมาอยู่ที่นี่ทำให้หนูกดดันมากคือหนูก็สารภาพว่าเวลาหนูรู้สึกแย่หรืออะไรเงี้ยหนูก็จะอยู่คนเดียวในห้องเหมือนให้กำลังใจตัวเองอยู่แต่ในห้องคนเดียวมากกว่าเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเล่าให้ใครฟังเหมือนกันถ้าอยู่ BNK หนูมีปัญหาหนูก็จะปรึกษาเพื่อนเลยแต่พอมาอยู่ที่นี่มันเหมือนแบบบางทีเราก็แบบหวาเวเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่อายุใกล้กับเราแทบจะไม่มีแค่ลีนาคนเดียวแล้วก็เวลาหนูรู้สึกท้อหนูก็จะมองลีนาเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาก็ยังอยู่กับเรานะอยู่ข้างๆเราอะแล้วเขาก็โดนในแบบที่เราโดนเหมือนกันแต่เขาก็ยังยิ้มเขายังสดใสเขายังเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่หนึ่งเลยอะเพื่อหนูก็มองลีนาแล้วหนูก็อยากที่จะเป็นแบบลีนาเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกอย่างให้กับหนูตอนนี้คือถ้าหนูอยู่ที่นี่โดยที่ไม่มีลีนาหนูก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าหนูจะอยู่ได้ไหมพวกเรา BNK for the end ค่ะเอ๋ก็คิดว่าพี่อมไปอยู่ที่ CJM ก็น่าจะเป็นพี่ที่ดีมากๆของน้องๆหลายๆคนคอยแบบให้คำปรึกษาคอยแนะนำคอยชี้แบบว่าแนวทางให้น้องๆได้ดีค่ะหนูก็อยากให้ทุกคนที่พี่ลีน่าดูแลกับพี่ออมใช่ไหมคะอยากให้เขารักพี่ลีน่ากับพี่ออมเหมือนที่พวกหนูรักพี่ลีน่ากับพี่ออมนะไม่อยากให้เขาแบบเพราะว่าหนูรู้ว่าพี่ลีน่าเลือกแล้วใช่ไหมพี่ออมเองก็เลือกแล้วเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราต้องเห็นเมมเบอร์2คนเดินจากไปจากกรุงเราที่เราเริ่มอยู่ด้วยกันมาแบบนี้แต่ว่าพวกพี่เก่งหนูรู้ดีปันเชื่อว่าพี่นะทำได้อยู่แล้วยังไงปันแล้วทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้พี่ลีนะตลอดไปนะคะขอบคุณนะคะทุกครั้งเวลามาซ้อมเต้นใช่ไหมคะไข่มุกก็จะมองหาพี่ลีนะคนแรกเลยมองหาใช่2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มาซ้อมเต้นแต่ไม่มีคนให้หาอีกแล้วโอ้ไม่เป็นไรไข่มุกตังก็ไข่มุกคิดว่าพี่ลีนะเป็นชี้ให้นินที่ดีค่ะแล้วก็ไข่มุกก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้เก่งเหมือนพี่ดีนานะคะสัญญาสัญญาจะเป็นเพื่อนที่แข็งแรงนะคะค่ะพี่ดีนาก็เป็นชีไฮนินที่แข็งแรงนะคะได้ค่ะจะพยายามนะขอบคุณนะคะแข็งมูถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเพลงสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนช่วยร้องไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าหนูอยากให้ทุกคนร้องไปพร้อมกับหนูอ่ะมันเป็นเพลงสุดท้ายที่เราจะร้องไปด้วยกันI'm not afraid to die.
เพื่อนๆทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้ด้วยที่สละเวลามาเต้นกับพี่สองคนวันนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทีมงานโค้ช VAR ที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่อยากลงฮะกิจแรกสำหรับเหล่าสมาชิก CGM48 ก็คือการถ่ายภาพชุดของแต่ละคนเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของทาง Official ซึ่งในวันนี้ทุกคนจะต้องแต่งหน้าและทำผมรวมทั้งสวมเครื่องแต่งกายของ CGM48 ที่มีการออกแบบเตรียมไว้สำหรับ CGM48 โดยเฉพาะโดยมีแนวคิดที่นำเอาผ้าอันเรื่องชื่อของเมืองเชียงใหม่มาเป็นเอกลักษณ์ในเครื่องแต่งกายของสมาชิกทุกคนซึ่งเมื่อดูแล้วอาจพูดได้ว่าสมกับเป็นแม่หญิงไอดอล CGM48 ที่งดงามน่ารักแห่งเมืองล้านนาเชียงใหม่จริงๆดีใจค่ะมาเจอบรรยากาศจริงก็รู้สึกช็อกๆหน่อยเพราะว่าไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้ทำก็แบบว่าแบบโอ้แบบดีใจแต่ก็เกรงๆที่ต้องแบบว่าไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่าแบบก็ดีใจมากค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะกลัวทำไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็พยายามสุดแล้วค่ะตื่นเต้นมากๆนะคะไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้ถ้ามาอยู่ในจุดนี้เราต้องพยายามเต็มที่ค่ะรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นคนนึงที่เห็นลูกพี่ๆแล้วก็แบบทำไมเขาน่ารักกันจังเลยทำไมเขาสวยจังหน้าผมเขาแบบเป๊ะมากวันนี้ก็ได้มาลองก็สนุกก็มีกังวลบ้างพยายามผ่อนคลายกับตัวเองไม่อยากกดดันตัวเองค่ะคือหนูแบบเคยมีถ่ายอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ไม่ตื่นเต้นขนาดนี้พี่ๆสตาฟเขาก็จะแบบหลับเร็วๆนะคะพักผ่อนพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้สดใสนอนไม่หลับค่ะก็แต่ก็สดใสนะอลเลิร์ทมากเลยค่ะวันนี้หนูวันนี้หนูตื่นตีสี่ค่ะตื่นมาเต็มตัวค่ะหนูแบบตื่นเต้นมากเอ้ยวันนี้จะโพสท่ายังไงดีเราจะออกมาสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเริ่มกดดันตัวเองเพราะว่าแบบมันเป็นแบบสิ่งที่เราฝันแบบเรารักมาแล้วแบบสิ่งที่หนูฝันสิ่งที่หนูชอบเงี้ยค่ะหนูสามารถทำมันได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะจัดอลังการขนาดนี้ค่ะแต่พอเข้าไปปุ๊บก็โอ้อะไรอ่ะหนูก็แบบหาถ้าโพสต์มาเยอะมากๆแต่ก็หาเยอะมากจนไม่รู้จะโพสต์อะไรแล้วอะค่ะก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นแบบครั้งแรกจริงๆที่เราได้มาถ่ายที่เราเป็นเมมเบอร์ของ CGM จริงๆก็ตื่นเต้นมากแล้วก็กดดันนิดหน่อยค่ะว่าแบบจะแอคท่าอะไรยังไงปกติหนูก็ไปถ่ายรูปกับช่างบ้างกับเพื่อนบ้างก็เลยไม่ค่อยยากแต่ว่าสำหรับCGM มันก็มีฟิกท่ามีแบบให้ดูรุ่นพี่จากญี่ปุ่นว่าโพสต์ยังไงบ้างหนูไปดูของรุ่นพี่ AKB มาแต่ว่ามันเป็นท่าแบบท่าแบ๊วมากอ่ะหนูก็เลยปล่อยเป็นตัวของตัวเองตอนอยู่หน้ากล้องแล้วกันแบบพี่ตากล้องบีฟอะไรมาก็ทำตามก็ในไลน์กรุ๊ปก็ให้ซ้อมกับกระจกใช่ไหมคะหนูก็ซ้อมมาแล้วค่ะแต่พอเห็นกล้องจริงๆแล้วหนูเขินค่ะก็ตอนที่ได้รู้ว่าวันนี้จะมาถ่ายโฟโต้เซตนะคะตอนแรกก็คิดไปว่ามันน่าจะง่ายเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติเราก็ถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอมายืนหน้าบูธแบบเกรงมากเลยค่ะคิดท่าไม่ออกก็แต่ว่ามีพี่ออมกับพี่ลีนะคอยช่วยคิดท่าค่ะเมื่อคืนก็นอนดึกหนูก็มัวแต่หาเรฟเฟอร์เรนซ์มักหน้าทำหมดทุกอย่างเลยค่ะให้ได้ลูกที่ดีที่สุดให้ทุกๆคนค่ะเมื่อคืนจริงๆนอนดึกมากเลยแต่ไม่เคยคิดว่าจะตื่นเช้าขนาดนี้ตื่นมาตีห้าแต่ปกติไม่ได้ตื่นเช้าขนาดถ้าปิดเทอมจริงๆหนูตื่น9โมงเลยนะแต่ว่าหนูก็ไม่รู้หนูน่าจะตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าหนูก็เลยตื่นเช้ามากเลยก็มีความสุขค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์อย่างเต็มตัวค่ะก็ดีใจค่ะแต่คิดท่าไม่ค่อยออก
แต่เมื่อกี้กดดันนิดนึงตอนแรกหนูคิดว่ามันน่าจะแบบง่ายๆมันหนูแบบมีภาพไว้ในหัวตลอดเวลาแบบฉันต้องทำอย่างนี้ฉันต้องทำอย่างนี้แต่พอมาจริงๆก็มันก็ยากเหมือนกันความจริงหนูเตรียมมาเยอะเลยค่ะแต่ว่าพี่ลีน่าบอกว่ากลัวค่ะเดี๋ยวหนูจะแสดงดูนะคะความจริงมันเป็นรูปหัวใจค่ะแต่เขามองเป็นรูปกะโหลกอะค่ะแบบประมาณนี้ แล้วก็ท่าอื่นๆก็จะเป็นท่าปกติอะค่ะ2นิ้ว3บาท5บาทแล้วภารกิจแรกของวันก็จบลงด้วยเวลาค่อนข้างยาวนานทีเดียวแม้จะเหนื่อยล้าแต่สมาชิกทุกคนต่างก็มีความตั้งใจกันมากรวมทั้งทีมงานทุกคนที่อยากเห็นภาพของ CGM 48ออกมาดีที่สุดเช่นกันวันนี้เป็นวันแรกของการที่สมาชิกทุกคนจะต้องเดินทางเข้าสู่บ้านหลังใหม่บ้านของ CGM 48วันแห่งการร่ำลาเพื่อไปสู่การเริ่มต้นออกเดินทางไปสู่จุดหมายแห่งความฝันของแต่ละคนโดยที่สมาชิกทุกคนที่มีอายุตั้งแต่12ปีไม่เคยออกจากครอบครัวเลยแต่ก็ต้องเข้มแข็งและปฏิบัติตามกฎที่ได้รับเหมือนเช่นสมาชิกที่มีอายุ20ปีเช่นกันและบ้านหลังนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเธอทั้ง25คนที่จะต้องช่วยเหลือและพากันไปให้ถึงฝั่งฝันให้จนได้กูบอกนะว่ามีอะไรอยากจะพูดกับแกบอกเลยสัญญาที่คุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ยอมให้เราได้มาทำฝันให้เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราเดินมาตรงนี้แล้วนะคะเราคือครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นบอกอะไรบอกเขาเลยนะคะบอกเขาทุกอย่างแล้ววันนี้พวกเราจะรับต่อแล้วมาอยู่บ้านเดียวกันเราคือครอบครัวเดียวกันนะคะโอเคไหมคะอ่ะไปค่ะนี่นะก็ไม่เคยระบบแบบนี้เพราะว่าถ้าอยู่อีฝั่ง AKB ก็มันจะก่อนกลับบ้านของตัวเองแล้วก็มันขึ้นรถไฟแล้วก็เจอกันที่มันที่ทำงานก็มีมัน BNK ก็เหมือนกันแล้วก็นี่นะก็ทนที่อยู่อีฝั่งมาอยู่กับครอบครัวเพราะว่าอยู่ประเทศไทยก็อยู่กรุงเทพก็อยู่คนเดียวก็รู้สึกว่าไม่เคยอยู่กับคนอื่นเวลาที่ทำงานอยู่กับเหมือนเมมเบอร์แต่ว่าตอนนี้มีทุกวันทุกเวลาอยู่กับน้องๆทุกวันรู้สึกว่าน่าจะชินมากดีกว่า BNK แน่นอนค่ะก็หนูก็น่าจะชินอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโรงเรียนที่หนูเรียนปกติก็นอนหอค่ะแต่ก็ต้องเตรียมใจนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไปกับหอจากปกติก็กับเสาร์อาทิตย์แต่ว่าอันนี้ก็คือจะนานมากกว่าจะได้กลับก็เตรียมใจค่ะก็ตอนแรกหนูเรียนอยู่ปี3ใช่ไหมคะแล้วพอทีนี้เสร็จหนูต้องย้ายมาเป็น CGM 48เนี่ยหนูก็ต้องย้ายมหาลัยเหมือนต้องเริ่มปี1ใหม่เลยค่ะใช่ต้องเริ่มใหม่หมดเลยหนูคิดว่าหนูก็น่าจะได้ร้องไห้บ่อยเพราะว่าหนูน่าจะคิดถึงมากหนูแม่ก็แบบให้กำลังใจก็ไม่เป็นไรลูกเพราะว่าแบบเหมือนแค่ย้ายที่นอนเพราะว่าหนูก็ได้อยู่โรงเรียนเดิมได้อยู่จังหวัดเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแค่แบบได้เปลี่ยนที่อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะตอนแรกพ่อก็ไม่ให้มาค่ะย่าหนูก็ร้องไห้ด่าว่าหนักมากค่ะแล้วก็คุยกันไปมาพ่อก็ไปก็ไปแล้วก็มาค่ะมีพูดกับแม่ค่ะเพราะว่าแม่จะเป็นห่วงอะไรอย่างนี้แล้วก็คุยกับแม่ว่าเรามาตามจุดมุ่งหมายของตัวเองก็ไม่อยากให้คิดว่าหนูหนีออกมาเที่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะไม่อยากให้คิดว่าหนูแบบเดินออกจากบ้านไปอะไรอย่างนี้หนูก็ยังอยู่กับแม่ยังอยู่กับเขาอย่างแรกหนูก็ไปคุยกับทางเรียนค่ะว่าขอไปสอบวันที่เขามีสอบกันก็ไปสอบอย่างนี้ได้ไหมทางเรียนก็บอกว่าได้ค่ะแต่ว่าต้องติวตัวเองให้รู้เรื่องอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะได้สอบกับเพื่อนรู้เรื่องพอหลังจากที่รู้ว่าติดแล้วนะคะก็หนูก็ลองไปปรึกษาทางโรงเรียนดูค่ะแต่ว่าพอเขาก็แนะนำว่าย้ายโรงเรียนค่ะหนูก็เลยตัดสินใจย้ายโรงเรียนก็แต่ก่อนหนูก็เรียนโรงเรียนที่กรุงเทพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราติดแล้วเราก็ต้องมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะตามกฎเพราะฉะนั้นหนูก็เลยต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างทั้งที่อยู่แล้วก็โรงเรียนค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะก็หนูเป็นคนพิษณุโลกนะคะก็ย้ายมาจากพิษณุโลกมาเชียงใหม่เลยก็คือความยากคือเรื่องโรงเรียนค่ะว่าหนูจะไปเรียนต่อโรงเรียนอะไรแต่
ก็โชคดีค่ะที่แบบว่าคุณครูคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางผู้บริหารก็คอยซัพพอร์ตแล้วก็หาที่เรียนให้ได้ค่ะอยู่ดอนล่ะคะที่จริงหนูมีวงดนตรีค่ะก็ปกติก็จะซ้อมแบบทุกวันเลยค่ะก็ต้องหาคนมาแทนนะคะเพราะหนูก็ต้องมาอยู่นี่แหละก็ย้ายโรงเรียนค่ะก็ย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะคิดหนักมากด้วยตอนแรกเพราะว่าก็เรียนอยู่มหาลัยที่นู่นก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วถ้ามานี่ก็ต้องย้ายที่เรียนใช่ไหมคะก็ต้องย้ายใช่ค่ะก็ยังหนูอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วค่ะก็แค่ต้องย้ายหอบ้านค่ะก็ขนของเข้าหอค่ะก็ตอนนี้เริ่มขนเตรียมของแล้วค่ะเรียนอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วค่ะบ้านอยู่ใกล้ที่สุดนะครับมันเป็นความสะดวกด้วยตอนนี้ที่ต้องย้ายมาอยู่หอที่ไกลกว่าเดิมน่าจะเป็นการเสียผลประโยชน์เรื่องระยะทางอะค่ะก็ต้องตื่นให้เช้าขึ้นเรื่องที่เครียดที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการแบบว่าอยู่กับคนเยอะๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าปกติหนูก็อยู่กับน้องอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เครียดเรื่องที่ย้ายมาหนูไม่ได้มีปัญหาเรื่องโฮมซิกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าจะได้แบบเปิดโลกใหม่เฮ้ยเราจะต้องทำตัวยังไงนะแบบเวลาเข้ามาแล้วเราจะต้องซ้อมหนักไหมอะไรหนักไหมอะไรเงี้ยค่ะเวลากินนะคะเราก็ต้องควบคุมมากขึ้นเราก็กินเท่าที่เราอิ่มอะค่ะอย่ากินเยอะเกินอะไรแบบนี้อย่ากินจุจิเกินไปหนูคิดว่าหนูต้องวางแผนชีวิตให้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่เวลากลับถึงบ้านหนูก็นึกอะไรได้ก็ทำอย่างนั้นก่อนนะคะตอนนี้หนูคิดว่าหนูคงต้องแบบจัดระเบียบชีวิตเหมือนกี่โมงต้องทำอะไรพวกนี้ค่ะหนูคงต้องจัดระเบียบแบบแผนตัวเองมากขึ้นค่ะหนูว่าถ้าสมมติเข้ามายืนตรงนี้ไม่ว่าจะ CGM หรือว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะมันต้องเจอผลกระทบอยู่แล้วไม่ว่าจะทางลบหรือทางบวกเราแค่ทำตัวของเราให้ดีที่สุดต้องปรับเปลี่ยนค่ะก็ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้แล้วก็ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงแล้วก็เลิกกินน้ำแข็งค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เสียงไม่ดีแม่ฝึกให้ทำงานบ้านทุกอย่างเลยค่ะเขาแบบต้องมาอยู่เขาแบบมีอะไรที่ยังไม่เคยทำเพราะว่าเหมยมาทำสิจะได้ไปอยู่นู่นน่ะจะได้ทำเป็นจู่ๆมาไม่รู้เลยว่าอายุเท่านี้ม.1 นะฉันต้องย้ายมาอยู่คนเดียวไม่มีพ่อแม่คอยช่วยหนูแบบรีดผ้าไม่เป็นซักผ้าไม่เป็นก็ต้องฝึกค่ะพ่อแม่หนูอ่ะแบบเขาจะแบบว่าไม่เคยห้ามอะไรเลยแบบถ้าหนูอยากทำกิจกรรมอะไรหรืออยากจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยสนับสนุนให้กำลังใจหนูตลอดเลยแล้วพอมาแบบวันที่ประกาศผลว่าหนูได้อย่างเงี้ยหนูก็แบบเข้าไปกอดพ่อบอกว่าหนูทำได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบประทับใจมากๆค่ะวันนั้นก็ต้องไปย้ายโรงเรียนค่ะมาเข้าเรียนที่นี่ตอนแรกญาติก็จะไม่ให้มาแต่ก็คุณพ่อก็ไปคุยให้ก็เลยมาได้ลินาก็จะพยายามดูแลน้องแล้วก็พวกเราก็ดูแลน้องทุกวันทุกอย่างค่ะไปฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็ขอตั้งใจน้องหน่อยขอให้ตั้งใจทุกอย่างแล้วก็พ่อแม่ก็ช่วยด้วยนะคะวันนี้ถือเป็นวันดีของการเข้าบ้านใหม่ของสมาชิก CGM48 ทีมงานจึงถือโอกาสพาทุกคนไปกราบไหว้ครูบาศรีวิชัยและพระธาตุดอยสุเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับทุกคนคือถ้ามีแรงนะจะอุ้มขึ้นไปเลยตอนนี้หลอกเอาให้รอดก่อนเหนื่อยแล้วค่ะตอนเหนื่อยมาแล้วตามมาครับแต่ในระหว่างทางกลับผู้เอ๊ะผู้ดูแลและรับผิดชอบในการทำเพลงของ BNK48 และ CGM48 ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยบทเพลงท่อนแรกของ CGM48 ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
นี่คือเจียงใหม่วิลานากว้างใหญ่เวียงตีไพต่อไพใครแอลดอยสุเทพนิมมานกาดหลวงหัวลายประตูท่าแพนี่ตัวต้องไปตัวต้องไปวัดพระสิงห์วัดเจ็ดยอดไปวัดโพวัดอันเตาวัดเจียงมันวัดเจดีหลวงล่องคูเมืองนั่งรถแดงงานตุงปล่อยหลวงไปพอโคมยี่เป็งเรือแอวขึ้นดอยอินทนนท์แม่กำปองเรือมนแจมงามแต่แม่ริมแช่ออนเซ็นแม่ออนสิน้องคนเดินเลิศเป็นหัวไปพ่อปางจางจงภูมิใจว่านี่คือเพลงแรกของพวกเราเป็นเพลงชาติของ CGM48 พวกเรา CGM48 ก่อนหน้านี้เมื่อวานคุณยังเป็นเด็กธรรมดาคุณยังเป็นเด็กอายุตามที่พวกคุณมีได้เจอเรื่องราวไปเที่ยวกับเพื่อนแต่จากนี้เป็นต้นไปคุณต้องเข้าระบบระเบียบของ CGM นะครับได้เป็นชายนี้กับ CJ พอดีด้วยแต่ตอนแรกรู้สึกว่าทำไมนี่นะเป็นชายนี้เพราะว่าพี่นาเป็นของครัวว่าสไตล์ไม่เป็นแต่ว่าทำไมผู้ใหญ่ดูโง่ค่ายชายนี้ดีนะทำไมรู้สึกว่าดีใจมันก็อยากให้ CJ พอดีทำที่ดีดีค่ะขอช่วยด้วยพี่นาแล้วก็อนาคตอยากให้ CJ Hotel ดีกว่า BNK ดังกว่า BNK Hotel สิ้นสุดของวันกับงานเลี้ยงรับขวัญตามประเพณีของล้านนาด้วยการบายสีสู่ขวัญผูกข้อมือจากผู้หลักผู้ใหญ่และการรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลและขันโตกอาหารมื้อแรกของเมืองเชียงใหม่ที่ทุกคนรอคอยครับในวันนี้ทุกคนเดินทางมาที่สถานที่แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เป็นสตูดิโอสำหรับฝึกซ้อมทุกคนจะได้พบกับเหล่าบรรดาครูฝึกทั้งครูสอนเต้นและร้องเพลงซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกฝนทุกคนตลอดระยะเวลา3เดือนจากนี้ไปโดยทุกคนจะต้องเรียนเต้นและร้องเพลงสลับกันทุกวันเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าคุณครูที่ได้รับหน้าที่มาดูแลนั้นเหมาะสมกับหน้าที่นี้จริงๆจึงต้องมีการออกกำลังกันสักหน่อยครับรวมทั้งชี่ไฮนินและกัปตันผู้มาจาก BNK48 ทั้ง2คนนี้ด้วยที่ต้องวาดลวดลายจุดประกายความมุ่งมั่นให้น้องๆเช่นกันก็ยังไงก็เดี๋ยวลองดูอาจจะผิดพลาดบ้างนะคะเพราะว่ามันจะมีบ็อกกิ้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่ามันฉลาดฝั่งของ CGM เองหรือว่า BNK เองที่เป็น J-POP จะเป็นการลักษณะการเต้นในรูปแบบของอาจจะมีความน่ารักขึ้นอ่อนโยนขึ้นและมีความเป็นตัวของตัวเองและมีเสน่ห์อันนี้มันก็เลยมีความแตกต่างกันมากคือบางทีเราการที่เราจะ cover K-POP บางทีเราต้อง cover แม้กระทั่งอินเนอร์ของคนที่เต้นอ่ะ
มันถึงจะเป็นคนนั้นจริงๆถึงจะเหมือนแต่ว่าในของสายของ CGM หรือว่า BNK ก็คือเราไม่จำเป็นต้องโคเวอร์อินเนอร์ของคนคนนั้นเราแค่เต้นให้ได้ท่าตรงนั้นแต่อินเนอร์อะไรก็ตามเป็นอินเนอร์ของตัวเราเองที่หนูสังเกตท่าเต้นนะคะของเราอะท่าเต้นกับเนื้อเพลงจะสัมพันธ์กันในทุกๆเพลงเพราะฉะนั้นถ้าเราทำท่านี้เราก็ต้องสื่ออารมณ์ว่าท่านี้คำนี้ปางช้างก็ต้องปางช้างให้เขาเห็นว่าอันนี้คือช้างอย่างเงี้ยความคิดของหนูไม่จำเป็นจะต้องเป็นไอดอลทางด้านเต้นและร้องอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องร้องเต้นเก่งแต่ถ้าแสดงถึงความพยายามว่าเราจะทำให้ได้อะมันก็เหมือนเวลาคนที่ดูคนนี้อ่ะเขารู้สึกว่าเออเธอทำไม่ได้เลยนะแต่วันหนึ่งเธอทำได้อ่ะแสดงว่าเธอก็แบบก็เป็นตัวอย่างของเราในการที่แบบบางทีเราอยากทำสิ่งนี้แต่เราทำไม่ได้แต่ว่าเธอทำได้เราก็ต้องทำได้อันนี้ก็คือไอดอลอะค่ะคือถ้าเป็นศิลปินนักร้องคือคนที่จะต้องร้องและเต้นเก่งแล้วแต่ไอดอลคือไม่จำเป็นต้องร้องและเต้นเก่งแต่ว่ามีความพยายามที่จะทำสิ่งนั้นให้ได้รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็มาซ้อมวันแรกเหมือนว่าทุกคนเต็มที่มากแล้วหนูก็จะเต็มที่เหมือนกันแล้วก็ครูทุกคนให้ความรู้เยอะมากค่ะก็ชอบอยากทำต่อไปเรื่อยๆก็วันแรกที่ได้มานอนที่โรงแรมนะคะก็เอาตรงๆก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยจากบ้านมาก่อนเลยแบบว่าฟ้องไม่เคยไปนอนบ้านคนอื่นเลยสักครั้งเดียวอะไรเงี้ยแล้วพอทีนี้เสร็จแบบมันต้องจากมาอยู่แบบในที่ที่ไกลบ้านมากๆไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีแมวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกห่างไกลนิดหน่อยมันก็หนักนะแต่ก็รู้สึกดีมากแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ค่ะก็คิดถึงนะคิดถึงแม่คิดถึงทุกคนเลยก็ไหนๆมาแล้วเนาะก็อยากจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะก็จะทำให้ CGM48 ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันค่ะอยากจะบอกว่าชอบที่หอตรงที่มีคุกกี้ให้บริการนะคะแล้วก็อาหารที่นี่ก็อร่อยมากเลี้ยงดูดีมากเลยค่ะเป็นประทับใจค่ะรู้สึกคิดถึงแม่ค่ะเพราะว่า
แบบไม่เคยจากกันใช่ไหมคะก็พอมาวันนี้พอได้เต้นได้ร้องได้ซ้อมจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันคือความสุขของชีวิตค่ะมันคือความสนุกของเราก็สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูได้มาอยู่ร่วมๆกับเพื่อนทุกคนใน CGM48 ใช่ไหมคะประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกคนแบบว่าทำได้ดีมากอยากให้ทุกคนช่วยติดตามพวกเรา CGM ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะว่าครูก็มาเล่าประสบการณ์มาเล่าว่าเรามาตรงนี้เพราะอะไรแล้วก็เรามีความฝันยังไงค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากข้อนี้แบบต้องจากบ้านมาไกลค่ะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของเราเนาะแล้วก็จะสู้ต่อไปเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราฝันนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยหนูมาสอบมิดเทอมสอบกลางภาคเงี้ยค่ะก็เลยคืนแรกของหนูก็เป็นคืนที่ต้องนั่งอ่านหนังสืออยู่มุมคนเดียวค่ะน้องๆก็หลับกันหนูก็ไปปิดไฟให้น้องๆแล้วก็นั่งอ่านแบบก็เลยแบบเป็นคืนที่หลับสนิทมากแล้วก็นอนรู้สึกนอนสบายมากค่ะเพราะว่ามันง่วงมากๆเลยวันนั้นเนี่ยค่ะบรรยากาศที่นี่คือดีมากยิ่งเต้นยิ่งร้องก็ยิ่งรักค่ะแล้วก็ชอบมากรู้สึกชอบที่นี่มากคิดถึงครอบครัวค่ะก็ไม่ได้จากกันมาขนาดนี้ก็ไม่เคยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จากกันมาค่ะก็รู้สึกว่าคิดถึงครอบครัวแต่คุณแม่ก็โทรมาบ่อยๆค่ะก็อย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู่บ้างก็รู้สึกอุ่นใจค่ะซ้อมวันแรกสนุกมากเลยค่ะถึงแม้หนูจะเต้นอะไรไม่ได้เลยก็เถอะก็คือเอาจริงๆวันแรกหนูนอนไม่หลับเลยค่ะแล้วแบบแถมยังตื่นสายด้วยแบบคือมันลนมากเลยค่ะก็แบบแต่ก็หนูก็พยายามปรับตัวนะแบบลำบากมากเลยค่ะเอาจริงๆวันแรกแล้วก็วันแรกที่มาซ้อมที่นี่นะคะก็ตื่นเต้นมากค่ะแบบตอนที่ครูบอกว่าจะให้ร้องเพลงก็แบบลนมากแบบพอได้ยินคนอื่นร้องแล้วแบบโอ้สุดยอดมากแบบไม่คิดว่าแบบตัวเองจะทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า หนูก็ต้องพยายามฝึกแล้วก็ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงหนูเอาจริงๆหนูกดดันมากเลยค่ะก็หนูก็มันเป็นเพราะว่าหนูไม่เคยอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องจากแม่แล้วก็มันก็จะมีสายตาที่มองแบบเพราะว่าปกติหนูก็จะทำตัวอิสระใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องแบบอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็แบบอยู่ในกฎระเบียบก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยแต่ว่าก็จะพยายามแล้วก็ทำให้เต็มที่เลยค่ะการฝึกในวันแรกคือการที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาแสดงตัวตนและความมุ่งมั่นของตัวเองมันคือการลุกขึ้นมาต่อสู้กับความฝันของตัวเองที่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้นยังมีอุปสรรคอีกมากที่รอพวกเธออยู่ข้างหน้าแต่เราเชื่อมั่นว่าพวกเธอจะผ่านมันไปได้ถ้าพวกเธอยังคงทำมันด้วยความสุขที่อยากจะทำสู้ๆนะ CGM 48ในที่นั้นดูแลน้องๆตั้งแต่ออดิชั่นพวกเราเป็น CGM 48จริงๆไม่ได้เตรียมใจว่าจะมาเจอขนาดนี้ก็คิดว่าพื้นฐานน่าจะมีกันมาบ้างแล้วแต่พอมาดูจริงๆอ่ะโอ้โหมันมีพื้นฐานจริงแต่คนละแนวคนละแบบเลยกับบางคนก็ไม่มีมาเลยแล้วตอนนี้วันแรกมาถึงอ่ะก็ถามว่าเครียดไหมเครียดเลยเพราะว่ามันห่างกันเยอะเหมือนกันเราก็พยายามหาแบบฝึกหัดหาเอ็กซ์ไซส์อะไรให้เขาทำในวันแรกเพื่อปรับตัวก่อนเริ่มละมีร้องไห้มีเครียดมีกดดันตัวเอง